กันพลอยระวังขั้นสุดใส่ชุดขึ้นเครื่องเน้นปลอดภัยไว้ก่อนกันกันตถาวรกับภรรยาพลอยอัยดาควงคู่กันไปเที่ยวซึ่งต้องลุ้นว่าทริปนี้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะไปเที่ยวที่ไหนเรียกว่าเป็นการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่พลอยจะคลอดลูกคนแรกในอีกไม่นานแต่การไปครั้งนี้ฮือฮามากๆก็คงจะเป็นชุดขึ้นเครื่องของทั้งคู่ที่สนามบินกับแคปชั่นของกันที่เขียนไว้ว่าระวังขั้นสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพลอยเองไปปลีกวิเวกชุดเดินทางของทั้งคู่คือจัดเต็มจริงๆตั้งแต่หัวจรดเท้าปกปิดมิดชิดแน่นหนามากเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้และคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ขอให้ทั้งคู่เดินทางปลอดภัยซึ่งล่าสุดทั้งคู่เดินทางถึงที่หมายที่ทะเลเกาะสมุยแล้วกับภาพที่พักสุดชิลและเป็นส่วนตัวมากทริปนี้รอดูรูปสวยๆของกันพลอยและลูกน้อยในท้องได้เลยจ้ากันกันตถาวรพ่อบุญทุ่มถอยรถราคา6ล้านให้เมียขับว่าที่คุณแม่เซอร์ไพรส์แทบเป็นลมกันกันตถาวรคงพลอยถ่ายภาพหวานเหมือนพรีเวดดิ้งก่อนคลอดลูกมิวนิถาแปลงโฉมจัดเต็มติดขนตายกแผงเห็นครั้งแรกจำแทบไม่ได้ฉิกลุกนางเอกหน้าใสกลายเป็นสาวแซ่บแฟชั่นจ๋าจนแทบจำไม่ได้กันเลยทีเดียวสำหรับมิวนิถาคูหาเปรมกิจนางเอกซุปตาจากวิกพระราม4เพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ปล่อยภาพสุดเป๊ะลงบนอินสตาแกรมแอดมิวนิถาหลังช่างแต่งหน้าคู่ใจลงมือสะบัดแปรงเนรมิตลุคปังทั้งผมทั้งเมคอัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริเวณดวงตาคู่สวยที่จัดหนักจัดตั้งแต่อายไลเนอร์ไปจนถึงแผงขนตาไซบึ้งที่เรียกได้ว่าใหญ่แย่งซีนแบบสุดๆและถึงแม้ลุคนี้จะดูแปลกตาผิดกับภาพจำของนางเอกสายหวานมากแค่ไหนแต่ด้วยอินเนอร์แซ่บๆและความมั่นใจที่พบมาแบบเกินร้อยก็ต้องบอกเลยว่ามิวนิถาชีฟาดเรียบเอาอยู่ทุกสไตล์จริงๆแก๊งเฟอร์บี้นัดรวมตัวสงกรานต์ลงรูปพร้อมหน้าเสิร์ฟความหวานเป็นคู่ต้ามิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามมิวนิถาพาทัวร์บ้านหลังใหม่หนุ่มๆว่าไงอาร์มชุติมาบอกโสดเผยข้อความแทงใจนึกว่าจะถูกสวมแหวนแต่ดันถูกสวมเขาเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตขวัญใจหนุ่มๆสำหรับนักร้องสาวอาร์มชุติมาที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้สาวสะพรั่งสวยครบเครื่องความสามรสหลากหลายแต่ครบเครื่องขนาดนี้แล้วน่าสงสัยว่าทำไมหัวใจยังว่างโสดครองตัวโสดไม่เห็นข่าวคราวเรื่องแฟนแถมล่าสุดเจ้าตัวยังโพสต์ข้อความเด็ดที่อ่านแล้วถึงกับจุกอีกด้วยหลังจากสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ประกาศข่าวดีแฟนหนุ่มเนเงินขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยสาวอาร์มก็ได้โพสต์แสดงความยินดีสุดปลื้มปริ่มแต่ตัดมาที่ตัวเองเจ้าตัวกลับโพสต์ภาพมือตัวเองที่สวมแหวนที่มาจากฝาขวดพร้อมกับข้อความว่าให้ของขวัญตัวเองและแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซุมบ่อมีแฟนซึ่งก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายยังไม่จบเท่านั้นเพราะสาวอาร์มยังคอมเมนต์ในรูปตัวเองด้วยข้อความจุกๆอีกว่านึกว่าจะถูกสวมแหวนแต่ดันถูกสวมเขาอินเฟียงต่อไปตัดภาพไปที่พี่เจนนี่ดูแหววาสนาเฮาแหมงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นล้นหลามอาทิแหวนงามต้องจัดเล่แหวว 5,555เดี๋ยวแหวนกระบาดมือ 55,555 โอ้เอาอีกบ่อ 5,555 และอีกมากมายที่เข้ามาเชียร์ให้อาร์มมีแฟนกับเขาสักทีเป
เอ็มบุษราคำอยากหวานเหมือนคู่อื่นชวนสามีกินขนมจากปากแต่ตอนจบผิดคาดยกครอบครัวไปชาร์จพลังงานและเติมความหวานให้แก่กันอย่างเต็มที่สำหรับเอ็มบุษราคำวงคำเหลากับสามีหนุ่มก๊อฟกรวัฒน์สุวรัตนานนท์ที่ล่าสุดได้กระเตงลูกน้อยน้องนาฬิกาและน้องณเวลาไปพักผ่อนสุดชิลที่ริมทะเลพัทยาโดยงานนี้ถึงแม้จะมีลูกสาวทั้งสองไปด้วยแต่เอ็มบุษราคำก็ยังหาเวลาสวีทกับก๊อฟกรวัฒน์ได้อยู่บ่อยๆอย่างเช่นในช่วงที่กำลังทานของว่างอยู่นั้นเจ้าตัวก็ได้ชวนสามีแข่งทานขนมจากปากเพราะอยากมีคลิปหวานหวานเก็บไว้เป็นที่ระลึกแบบคู่อื่นเขาบ้างแต่แล้วเหมือนทุกอย่างจะผิดคาดไปมากเมื่อเธอได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าHow to Pocky Kiss แบบโรแมนติกก๊อฟกรวัฒน์สวีทหวานไม่ได้เลยนะแกอ่ะงานนี้ต่างสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างมากเพราะเวลาไม่ทันถึง5วินาทีเท่านั้นหนุ่มก๊อฟหลับแย่งขนมในปากมากินจนหมดแบบไม่ทันให้ภรรยาได้ตั้งตัวทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้ว่าสงสัยตอนนั้นคุณพ่อน่าจะกำลังหิวมากๆอยู่แน่นอนเลยจ้าเอ็มบุษราคำเตือนให้คิดลูกเกิดจากความรักอย่ารักลูกจนลืมความสัมพันธ์สามีภรรยาแกนจักรพงศ์เผยเลิกคลิ้นบอลแดดแล้วเหตุไม่ทำงานรับไม่ไหวอารมณ์ทางเพศสูงแกนจักรพงศ์เปิดใจแบบหมดเปลือกเลิกคลิ้นบอลแดดในแบบสุดหล่อให้กลับประเทศไปแล้วเหตุรับไม่ไหวหึงหวงอารมณ์ทางเพศสูงต้องบอกว่าฮอตสุดๆในนาทีนี้เลยสำหรับแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศพันล้านที่รวยเป็นเศรษฐีหุ้นติดอันดับ3ของโลกธุรกิจก็ปังสุดๆ ส่วนในเรื่องของความรักโลกสดใสเป็นสีชมพูมีหนุ่มๆห้อมล้อมคอยเอาใจถึง4คนด้วยกันดีกรีความหล่อนั้นในแบบมีชื่อเสียงทุกคนล่าสุดแอนจักรพงศ์ได้มาแอร์ออกรายการแฉทางช่อง GMM 25ที่มีมดดำน็อตวรฤทธิ์เป็นพิธีกรโดยได้เปิดเผยถึงเรื่องราวความรักในตอนนี้เหลือหนุ่มๆคนรวยใจเพียง3คนเท่านั้นเพราะอดีตหวานใจดีกรีนายแบบคลิ้นบอลแดดซึ่งเป็นหนุ่มที่ถูกลือว่าแย่งมาจากนางงามจักรวาลโดยเธอบอกว่าได้ให้กลับประเทศไปแล้วพร้อมกับเผยสาเหตุว่ามีเรื่องของการหึงหวงไม่ทำงานและรับที่ไม่ได้สุดๆกับอารมณ์ทางเพศสูงสาเหตุหลักๆเกิดจากเรื่องของการหึงหวงมากเกินเหตุคือเราบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามี4คนที่เป็นออดิชั่นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถูกเป็นเจ้าของโดยใครบนเตียงคือเป็นเรื่องเซ็กทั้งหมดเลยเขากลับไปตั้งแต่1ธันวาคมแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้เปิดเพราะเรากำลังเปิดตัวธุรกิจเราก็อยากให้มีแต่เรื่องดีๆทุกคนที่อยู่คือเขาทำงานด้วยร่วมงานกับเราแต่ที่เขาไม่ได้ร่วมงานกับเราต่อเพราะเขาขี้เกียจเมาตลอดเวลาและเขามีปัญหากับน้องชายเขาแต่เขาอยู่กันละบ้านตอนนี้น้องชายเคิร์กบอลแดดเขาให้อยู่แต่พี่ชายไม่ให้กลับมาแล้วเขาหึงน้องชายเขาเองและอีกเรื่องที่รับไม่ไหวคือมีอารมณ์ทางเพศสูงมากตอนเลิกเขาได้เงินล้านกลับบ้านที่เลิกเพราะเขาไม่ทำงานเป็นอันว่าเคลียร์ไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานจากโพสต์ในไอจีสู่การเปิดใจแบบตรงไปตรงมาของแอนจักรพงศ์ฟังเต็มๆไปเลยจ้ารายการแฉเปิดชีวิตแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศที่รวยติดอันดับ3ของโลกเผยโฉมคนรวยใจสุดหล่ออบอุ่นแซมยุรนันท์ฉลองวันเกิดคุณแม่อายุ93ปียังสวยสมตำแหน่งอดีตนางงามมากๆแซมยุรนันท์และครอบครัวพร้อมหน้าด้วยพี่ชายฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายให้คุณแม่อายุครบ93ปีแบบอบอุ่นหลายคนชื่นชมครอบครัวหน้าตาดีคุณแม่ยังสวยพริ้งมากๆเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวนักแสดงคุณภาพหล่ออมตะแซมยุรนันท์พมรมนตรีที่วันนี้ลูกชายน้องแมมโบและน้องไมล์
โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแถมหน้าตาดีสุดๆอีกด้วยรวมถึงภรรยาสุดที่รักมุกมาริสาก็ยังเป๊ะแลดูเด็กลงทุกวันมีภาพหวานๆน่ารักๆออกมาให้เห็นกันบ่อยๆจนหลายคนยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างไปเลยล่าสุดครอบครัวแซมยุรนันท์ได้พาลูกๆหลานๆพร้อมหน้าด้วยพี่ชายยอดมนูพมรมนตรีมาร่วมฉลองวันเกิดคุณแม่เรนูที่มีอายุครบ93ปีต้องบอกว่าคุณแม่ยังสุขภาพแข็งแรงมากๆและที่สำคัญยังดูงามสง่าสมกับตำแหน่งอดีตรองนาวสาวไทยเมื่อปี2491เป็นที่สุดเป็นภาพที่ดูแล้วซาบซึ้งน่าประทับใจเป็นที่สุด